ข้อ54นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกเป็นวงกลมนะครับการเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ต้องมีการเพิ่มอัตราเร็วในการโคจรของดาวเทียมเพื่อให้ดาวเทียมสามารถโคจรรอบโลกได้นะครับการเพิ่มมวลของดาวเทียมการลดมวลของดาวเทียมอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะเพิ่มมวลกับลดมวลเนี่ยไม่เกี่ยวกันแล้วถ้ามันไปอยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยนะครับข้อที่3บอกว่าเพิ่มค่าของการโคจรของดาวเทียมค่าก็คือเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบโลกเนี่ยนะครับข้อที่4บอกว่าเพิ่มรัศมีการโคจรของดาวเทียมนะครับข้อที่5บอกว่าลดรัศมีนะครับถ้าเพิ่มค่าเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการลดความเร็วนะอันนี้ลด v นะครับลดความเร็วเพิ่มรัศมีอันนี้ก็ต้องลดความเร็วนะ v ลดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มอัตราเร็วเนี่ยต้องทําการลดรัศมีนะครับคือหมายความว่าสมมุติอันนี้คือโลกใช่ไหมดาวเทียมก็จะโคจรรอบโลกใช่ไหมครับมีดาวเทียมที่โคจรรอบโลกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรัศมีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราขยับมาใกล้โลกมากขึ้นเนี่ยเราต้องเพิ่มความเร็วนะถ้าเกิดว่าเราขยับออกไปเนี่ยนะครับขยับออกไปห่างโลกมากขึ้นเนี่ยเราต้องลดความเร็วนะครับเพื่อที่อะไรถ้าเราเข้าอยากเข้าใกล้โลกมากขึ้นเนี่ยแรงดึงดูดมันมีมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะต้องเพิ่มความเร็วเพื่อจะหนีแรงดึงดูดตรงนี้ไม่งั้นดาวเทียมก็จะตกนะครับถ้าเกิดว่านะครับเราอยู่ห่างโลกไปเนี่ยแรงดึงดูดตรงนี้มันลดลงใช่ไหมครับเราก็ต้องชะลอความเร็วลงไม่งั้นดาวเทียมนี้ก็จะหลุดวงโคจรของโลกนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าจะเพิ่มอัตราเร็วนะครับในการโคจรของดาวเทียมก็คือเราจะต้องทําการลดรัศมีหรือระยะห่างระหว่างโลกกับดาวเทียมลงนั่นเองนะครับถ้าเราจะดูจากสูตรนะครับเราก็จะได้ว่าซิกมา FC นะครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ MV กําลัง2ส่วน R ใช่ไหมตรงนี้นะครับถ้าจะพิสูจน์จากสูตรนะแล้วก็ FC นี้ก็คือจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับก็จะได้เป็น GM1 M โลกแล้วกันนะครับอันที่2ก็คือ M ดาวเทียมใช่ไหมดาวเทียมนะครับแล้วก็หารด้วย r กําลัง2ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น m ดาวเทียมนะครับ m ดาวเทียมนะครับ v กําลัง2หารด้วย r นะครับตรงนี้เราก็จะตัดกันได้ m ดาวเทียมตัด m ดาวเทียมโอเคไหม r ตัด r เหลือ r ตัวเดียวนะแปลว่า r กําลัง2ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ g m โลกนะครับ m โลกหารด้วย r นะครับเท่ากับ v กำลัง2นะครับถ้าเราอยากได้ v เดียวเราก็ติด square root เข้าไปก็จะเป็น square root gm โลกนะครับหารด้วย r นะครับจะเห็นว่านะครับข้อสังเกตของเราก็คือตัวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนมวลของโลกได้เนาะนะครับเราไม่เปลี่ยนมวลของโลกได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือ r ตรงนี้นะครับ g เป็นค่าคงที่เนาะเราก็จะได้ว่ามันจะแปรผกผันกันเห็นไหมถ้าอันเนี้ยมันเป็นเศษส่วนกันเขาเรียกว่าเป็นการแปรผกผันหมายความว่าถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นระยะรัศมีเนี่ยจะต้องลดลงแต่ถ้าอัตราเร็วลดลงระยะรัศมีเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นตามที่ครูได้อธิบายไว้ในส่วนแรกนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่การเคลื่อนที่ของดาวเทียมว่าเมื่อไหร่ความเร็วจะลดเมื่อไหร่ความเร็วจะเพิ่มนะครับครูบอกเลยข้อนี้เนี่ยเอามาออกบ่อยมากนะครับแต่ว่าถามไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนี่แหละก็หมายความว่าถ้าเราใกล้โลกมากขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของเดียวดาวเทียมต้องเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดว่าดาวเทียมนี้อยู่ห่างจากโลกมากขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวเทียมก็จะลดลงนะครับก็มีแค่นี้แหละหลักการนะครับแต่ว่าออกบ่อยมากนะแล้วก็ถ้าอยากพิสูจน์เป็นสูตรก็ตามนี้นะครับตามฝั่งนี้ที่ครูได้อธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับข้อที่55นะข้อที่55นะครับตรงนี้บอกว่านะครับกล่องมวล2กิโลกรัมนะครับกำลังเคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงทำมุม37องศากับแนวระดับนะครับเมื่อเคลื่อนที่ผ่านจุดที่สูงจากพื้นเป็นระยะทาง2เมตรนะครับกล่องที่มีอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะครับและมีความร้อนเกิดขึ้น20จูลนะครับพลังงานโจลของกล่องเมื่ออยู่ที่ปลายล่างของพื้นเอียงจะเป็นกี่จูลนะครับก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเคลื่อนที่คือตรงนี้คือความสูงนะครับ2เมตรนะครับตรงนี้คือ1นะครับอันนี้คือ2นะครับคือจะเคลื่อนที่ไปแบบนี้เนาะ
แล้วก็มีกล่องเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็คือกล่องเนี้ยจะหนักอยู่2 กิโลกรัมนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาจนถึงระยะ2 เมตรคือตรงนี้นะครับสุดๆตรงนี้เนาะมีทําให้มีความเร็ว4 เมตรนะครับคือเคลื่อนที่มาตรงนี้ v2 แล้วกันนี่เป็น v1 นะเท่ากับ4 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็บอกอะไรมาอีกบอกว่ามีความร้อนเกิดขึ้น20จูลนะครับคือ Q นะครับที่เกิดขึ้นที่เกิดแรงเสียดทานตรงเนี้ยเท่ากับ20จูลโอ้ใจดีจังบอกมาเป็น20จูลเลยนะครับดีเขาไม่หาจากตัวเดลต้าต่างๆนะครับมาหาเขาบอกมาให้เสร็จสรรพเลยนะครับถือว่าใจดีอยู่แล้วก็มีมุมตรงนี้เท่ากับ37เนาะ37องศาที่เคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับทีนี้เราจะหาออกมายังไงเราพิจารณารวมก่อนนะว่าพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนที่มันจะขึ้นซิกมา e เนี่ยนะครับก่อนหมายถึงเบอร์หนึ่งแล้วกันตรงนี้นะจุดแรกจุดที่1เนี่ยนะครับกับตัวที่2ซิกมา e 2นะครับคือหลังจากขึ้นมา2เมตรแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาดูก่อนขึ้นก่อนตั้งแต่นี้ขึ้นไปนะครับเวลามันเคลื่อนที่ก็จะมีพลังงานที่เกิดขึ้นคือพลังงานจลใช่ไหมครับพลังงานจลนะพยายามผลักขึ้นไปใช่ไหมลบด้วยพลังงานจลเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปในรูปของความร้อนใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ Q นะครับตรงนี้ที่สูญเสียไปโคเลเต็มเครื่องหมายลบโอเคไหมครับพลังงานจลเนี่ยคือมันพยายามดันให้มันเคลื่อนที่ขึ้นมาแต่มันสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนนะครับทีนี้พลังงานจลของกล่องเมื่ออยู่ที่ปลายก็คือเวลาเคลื่อนที่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเหลือพลังงานจลอยู่ค่า1ใช่ไหมครับหรือ EK 2ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพลังงานที่ถูกเปลี่ยนไปนั่นก็คือจะเป็น EP ด้วย EP คืออะไร EP คือพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์ที่เกี่ยวข้องกับความสูงใช่ไหมครับทีนี้ครูจะทำการย้ายข้างนะครับเพื่อที่จะหาว่าตัวพลังงานจลของกล่องเมื่ออยู่ที่ปลายล่างนะครับคือตำแหน่งที่1นี่มีค่าเท่าไหร่หรือ EK 1ตรงนี้นะครับก็ย้ายข้างไปนะครับมีตัวเดียวที่เราต้องย้ายคือ Q ใช่ไหมครับก็จะได้ EK 2นะครับบวกกับ EP นะครับแล้วก็บวกกับ Q นะครับที่เข้าใจดีให้มาเลยนะครับคือมันสูญเสียไปในรูปของความร้อนเราก็จะได้ EK 1เท่ากับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2บวกด้วยmgh บวกด้วย q นะครับหรือพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปใช่ไหมครับพอเราได้ถึงบรรทัดนี้แล้วนะครับเราก็แทนค่าลงไปเศษ1ส่วน2 m ก็คือ2ใช่ไหมโอ้มีหน้าให้2เพราะมันตัดกันได้นะกูเห็นละอันนี้ก็จะเป็น4กำลัง2ใช่ไหมครับ v คือความเร็วใช่ไหมครับบวก m ก็คือ2นะครับคูณด้วย g ก็คือ10ใช่ไหมครับคูณด้วย h ก็คือ h ก็คือ2นะครับสูบ2เมตรนะครับอันนี้ m 2 g เท่ากับ10 h คือ2ตรงนี้นะแล้วก็บวกกับ20นะครับพอเราหากันออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะตัด4 46นะครับ2 2 4เป็น40นะครับบวกกับอีก20นะครับบวกกับอีก20ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น60เป็น76นะครับก็จะได้ตรงนี้76นะครับตรงนี้76จูลใช่ไหม76จูลนะครับก็จะได้ค่าประมาณตรงนี้นะครับคือ 75.2 จูลนะครับที่เราจะตอบที่เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงของข้อนี้มากที่สุดแล้วนะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับตอบ 75.2 นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเป็นการพิจารณาว่าแต่ละจุดนี้มีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างจุดที่1มีพลังงานอะไรจุดที่2มีพลังงานอะไรเสร็จปุ๊บก็ย้ายข้างแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับข้อนี้ก็ค่อนข้างไหวนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขาจะไม่ได้กำหนดความร้อนมานะครับเขาจะสมมุติให้ว่ามันเกิดการเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีแรงเสียดทานนะครับเมื่อไม่มีแรงเสียดทานก็จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับข้อนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงที่เขากำหนดความร้อนมาให้นะครับแต่ข้อนี้เขาก็ใจดีว่าความร้อนที่เขามาให้นะเขาหาให้เสร็จสรรพเลยว่ามันเป็น20จูล
นะครับเราก็เอามาแทนค่าในโจทย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อ56นะครับตรงนี้บอกว่าจรวดเหล็กเด่นนะครับมวล0.5กิโลกรัมนะครับ m เท่ากับ0.5กิโลกรัมนะครับเมื่อจุดระเบิดด้วยดินปืนจะเกิดแรงกดคงตัวขนาด20นิวตันนะครับกระทำต่อจรวดเป็นเวลา2วินาทีนะครับถ้าจรวดนี้อยู่ในแนวระดับขนาดของความเร็วจรวดหลังจากจุดระเบิดเป็นกี่เมตรต่อวินาทีถ้าถือว่ามวลของดินปืนน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลจรวดและไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับข้อนี้นะมันก็จะเดี๋ยวเราวาดรูปมาก่อนจรวดนะครับมันจะเป็นจรวดให้ครูไหมเนี่ยนะครับประมาณนี้มีไฟพุ่งออกไหนนะอันนี้มันจรวดเติมเข้าไปอีกมันจรวดเรียกประมาณนี้นะเป็นจรวดอวกาศแล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มานะครับตรงนี้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นจรวดเด็กเล่น0.5กิโลกรัมโอเค0.5กิโลกรัมนะครับเมื่อจุดระเบิดด้วยดินปืนจะเกิดแรงดันคงตัว20นิวตันโอ้จรวดเดี๋ยวนี้จุดระเบิดได้ด้วยนะที่เป็นของเล่นนะครับปั๊บมันก็จะเคลื่อนที่มานะครับเหมือนบั้งไฟพุ่งมาแล้วใช่ไหมพุ่งออกมานะครับตรงนี้นะครับเมื่อพุ่งออกมาตรงนี้ก็จะมีแรงคงตัวที่เกิดขึ้นตรงนี้คือแรงดันเนาะที่ดันตรงเนี้ยนะครับที่ทําให้จรวดเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับเท่ากับ20นิวตันนะครับมีอะไรอีกที่ให้มากระทําต่อจรวดเป็นเวลา2วินาที t เท่ากับ2วินาทีนะครับจรวดนี้อยู่ในแนวระดับขนาดความเร็วของจรวดหลังจุดระเบิดเป็นกี่เมตรถามหาว่า v เป็นเท่าไหร่นะครับหลังจุดระเบิดถ้าถือว่ามวลของดินปืนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับมวลของจรวดและไม่คิดแรงต้านอากาศโอเคไม่ได้คิดมวลของดินปืนที่มันสะสมแล้วก็สูญเสียไปนะครับทีนี้เมื่อเราวาดรูปคร่าวๆแบบนี้ได้แล้วเราทราบว่าเขาถามหา v หรือความเร็วจรวดหลังจากที่เราจุดดินปืนไปเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาเข้ากฎข้อที่2ของนิวตันนะครับกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับที่กล่าวว่าซิกมา F เท่ากับ MA นะครับเมื่อ A ไม่เท่ากับ0นะครับก็คือตอนนี้มีความเร่งเกิดขึ้นนั่นเองความเร่งที่เกิดคืออะไรก็คือเกิดจากการจุดระเบิดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาหานะครับเราก็จะได้ sigma f ของเราเท่ากับ m นะครับส่วน a ของเราก็คือเกิดจากอะไร v ลบ u ใช่ไหมหารด้วย t 2ลบ t 1นะครับความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะครับ u นะตัวนี้ u นะครับแล้วก็เวลาครั้งหลังนะครับลบด้วยเวลาเริ่มต้นนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับแรง F ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดก็คือเท่าไหร่20นิวตันใช่ไหมครับ M ของเราก็คือ 0.5 กิโลกรัมนะครับ V ของเราตรงนี้V ต้องการจะหาเนาะติดค่าไว้ใช่ไหมครับ U นะครับตอนเริ่มความเร็วตอนเริ่มต้นไม่มีนะก็คือ0นะครับเพราะว่ามันยังไม่เคลื่อนที่ไงตอนที่เรายังไม่จุดระเบิดดังนั้น t ก็คือเวลาที่0เริ่มต้น t 2 2วินาทีนะครับก็คือตรงนี้2นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายข้างนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น 0.5 หารใช่ไหมก็เป็น20หารด้วย0.5 นะครับ20หารด้วย 0.5 v ตรงนี้มันก็จะเป็น v หาร2ใช่ไหมครับย้ายขึ้นไปก็คือย้ายขึ้นไปคูณโอเคไหมครับก็คือ v ตัวเดียวใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะครับทำยังไงต่อนะครับอันนี้ครูย้ายครูจัดรูปใหม่นะครูจัดรูปเป็น20คูณ2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น5คูณ10โอเคไหมดูออกนะ5คูณ10นะ5คูณ10กำลังลบ1นะครับ5คูณ10กำลังลบ1ลืมนะครับเพราะว่ามันเป็น 0.5 นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ครูจะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นยังไงครูก็จะตัดนะ
ห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบสี่คูณสองเป็นแปดนะโอเคไหมสี่คูณสองเป็นแปดนะสี่คูณสองตรงนี้เป็นแปดสิบกำลังลบหนึ่งย้ายไปก็คือสิบกำลังบวกหนึ่งโอเคไหมครับครูก็จะได้ v ก็คือ80เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบมีเวลาโอเคตอบข้อ3นะครับตรงนี้ก็คือ80เมตรต่อวินาทีนะครับก็หาออกมานะครับเราก็พิจารณาทีละจุดว่าโจทย์เขาบอกอะไรบ้างนะครับพอโจทย์บอกว่าจุดระเบิดนะจะเกิดแรงอัด20นิวตันนะครับมีเวลานะครับแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับเราก็มาแทนค่าในกฎข้อที่2ของนิวตันแล้วก็มาแปลงจาก A เนี่ยนะครับหรือความเร่งเนี่ยกลายเป็นสูตรการหาความเร่งคือความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะครับแล้วก็มาแทนค่าเข้าไปที่เหลือก็ย้ายข้างสมการแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะถ้านักเรียนนึกอะไรไม่ออกเนี่ยครูบอกเลยอ่านโจทย์แล้วก็ค่อยๆเขียนออกมาว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างเหมือนที่ครูพาทำนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออย่างที่ครูบอกทุกครั้งต้องฝึกทําบ่อยๆแล้วก็เราจะเห็นโจทย์เยอะๆพอเห็นโจทย์เยอะแล้วเราก็จะเกิดความเชี่ยวชาญในการทําแล้วก็จะสามารถทําโจทย์แล้วก็หาคําตอบในข้อนั้นๆได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครูให้มีกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมาให้ดูนะครับก็ที่จริงแล้วครูก็ทำไว้อยู่เยอะนะครับวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกครูก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการทำคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาข้อสอบมาในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะคุณครูมีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สำคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ทำมานะครับปล่อยสัปดาห์ละ1คลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใครสนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็แล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับถ้าครูอย่างเช่นครูติวให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับสำหรับแบบแฟนพันธุ์แท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีการตัดนะครับก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีช่องแชทสดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณครูให้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม.4ถึงม.6โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป